จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เวลา 17:30 นของวันที่13พฤษภาคม2567ที่มัสยิดกลางจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ชุมชนจังหวัดลพบุรีขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระปัญญาวุฒิวุฒิโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันนายอภิสิทธิ์บุญรอดประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และพี่น้องชาติพันธุ์ไทยปากีสถานชาติพันธุ์ไทยจีนชาติพันธุ์ไทยมาลายูชาติพันธุ์ไทยมอญชาติพันธุ์ไทยพวนชาติพันธุ์ไทยเบิ้งชาติพันธุ์ลาวเวียงรวม7ชาติพันธุ์เข้าร่วมงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์สร้างสรรค์ชุมชนจังหวัดลพบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆที่สามารถมาอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและใช้ความรู้ทักษะต่างๆมาพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งให้พี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณธรรมพึงประสงค์5ประการคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของทุกคนให้ทุกชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติพันธุ์ต่างๆให้เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเที่ยวชมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมได้เห็นความหลากหลายในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการมอบใบประกาศวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาภาคศาสนาอิสลามการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละชาติพันธุ์และการแสดงทั้ง7ชาติพันธุ์การสาธิตอาหารศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมและภูมิปัญญาแต่ละชาติพันธุ์อีกด้วยครับ